ปัญหาปลาหมอคังดำนะครับเป็นเอเลียนสปีชีส์เนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าใครเป็นคนเอาเขามารู้ๆกันอยู่นะพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้องโดนสูแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยปัญหามันเกิดแล้วต้องแก้ไขแก้ไงล่ะตอนนี้ปล่อยปากประพงเหรอตอนนี้คือขั้นตอนแรกคือลาก่อนลาเข้ามาซึ่งข้อขสงสัยแรกหลายคนาาก็บอกเออมันจะไปเพาะเอามาขายไหมคือตอนนี้มันโลละแปดบาท รัฐอุดหนุนให้กลายเป็นโลละสิบห้าเพื่อจูงใจให้คนเนี่ยไปล่ามาจําหน่ายนะเขาก็กลัวว่าเออจะไปเลี้ยงมันหรือเปล่าเพราะอะไรยังไงเขาไม่เลี้ยงหรอกค่ะอัตราการเติบโตของมันช้าเนืกอก็แบไหมมันมันแล้วมันก็ไม่อร่อยด้วยเออถ้าเทียบปริมาณโลหรือเอาของอาหารอะไรที่ต้องให้มันมันก็ไม่ขุมเพราะมันโตช้าอีเจ้าปลาหมอคางดําเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่าที่ถกเถียงกันก็คือปล่อยปลากระพงขาวไปกินไข่มัน ไปกินลูกอ่อนคุณนาค่ะกินไงก่อนมันอมไว้ในปากไข่มันอะแล้วลูกมันเนี้ยนะตัวเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยก็ไปอยู่ในในในกอหญ้าในอะไรมันไม่ไหวตานไม่ไหวเขาก็เลยมีคนออกมาคัดคานะไม่เห็นด้วยวปล่อยปากประพงลงไปนักไม่รู้เหมือนกันละอืมก็อาจจะเป็นจากเอเลี่ยนสปีเชียจะเป็นสัตว์พื้นถิ่นกงกุ้งอะไรก็ไม่ต้องเลี้ยงลนะ Er eller?